ใช่ตัวเองแล้วก็ไม่คิดอะไรค่ะแต่เหมือนนั้นรูปตอนนั้นคือเราก็ไปงานเดียวกับพี่อั้มพัชราภาอ๋อใช่งานนั้นเจอพี่อั้มด้วยค่ะแล้วก็ไปร่วมงานกันค่ะดีใจก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้เราเคยเป็นอดีตลูกรักพี่เอก็เลยเอากรณีนี้มาเกี่ยวข้องไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะตอนเห็นแคปชั่นอะไรอย่างนี้รู้สึกยังไงครับก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราก็ยังคิดว่าไม่ใช่เราอยู่อะค่ะคือใครจะมีความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความเห็นส่วนตัวค่ะแล้วมีการคุยกันเกี่ยวกับพี่เอหรือยังคะไม่มีค่ะทำไมเราเหมือนคำมันค่อนข้างแรงบอกว่าสวยไม่ข้ามหัวใครอะไรประมาณนี้เรารู้สึกสะเทือนก็คำนี้อะไรคิดว่าไม่ใช่ตัวเองค่ะพี่ก้าวขึ้นรูปหนูเป็นประจำอยู่แล้วค่ะเป็นผู้จัดการหนูก็ต้องลงรูปนักแสดงท่าทีกันไปทางไหนอ๋ออันนี้ต้องไปถามพี่ก้าวเองค่ะแต่ว่าพี่ก้าวเขาจะลงรูปหนูอยู่แล้วค่ะลงรูปที่แบบดีๆแล้วก็ไม่ดีก็มีค่ะเหมือนพี่ก้าวออกมาปกป้องเราอย่างนี้คนก็เลยมองว่าทะเลาะกันหรือเปล่าผู้จัดการไม่น่านะคะแต่พี่ก้าวเขาเป็นคนที่ปกป้องและอยู่เคียงข้างหนูอยู่แล้วไม่แต่เหมือนแฟนคลับเราก็ออกมาไม่ค่อยชอบฝั่งพี่อ้ําเหมือนกันจะกลัวแบบจะมีปัญหาตีกันไหมคะหนูว่ามันผ่านไปแล้วค่ะแล้วก็อย่าแบบมาตีกันหรือว่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็มาในสเต็ปที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งใจมากๆในการทํางานแล้วก็มีวันนี้นะคะก็เลยเรื่องอดีตเราก็ไม่อยากจะไปคิดแล้วแล้วกับทางพี่อ้ําเองเรามีคุยกับเรื่องนี้หรือยังคะไม่มีค่ะแต่วันนั้นคุยกับพี่อ้ําแป๊บเดียวคุยพี่อ้ําน่ารักมากนะคะถามถึงน้องหมาหนูด้วยเหมือนเดือนที่หนูลงรูปถามถึงปาเต้อะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าต่อไปจะมีงานคู่กับพี่อ้ําอีกเราจะกล้ารับอีกมั้ยคะหนูกล้ารับนะก็คือหนูรับไปแล้วตลกป่ะคะลงแบบลงวิดีโอคลิปเสียงลงรูปอะไรเงี้ยค่ะต้องไปถามผู้จัดการของหนูพี่ก้าวเองทำไมถ้าไปถามแฟนคลับนิดนึงเราแบบไม่ได้มีความเข้าใจกับแฟนคลับป่ะคะว่าอยากไปโจมตีเขาคือหนูไม่อยากแบบพูดขึ้นมาหรืออะไรเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรการที่เราไปให้ความสนใจอะไรพวกนี้มันจะเป็นมันเหมือนทำให้ดังขึ้นนะคะทำให้เป็นเรื่องเป็นท็อปิกขึ้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเราก็เลยแบบปล่อยให้มันผ่านไปดีกว่าเหมือนหลายคนมองว่าเรื่องเก่าๆก็ยังแบบว่ามันขุดขึ้นมาอีกหนูเคลียร์แล้วนะใครจะขุดหนูไม่ได้อัดใช่ไหมคะที่ทำงานค่ะรับเขาวันนั้นรับงานเรียบร้อยรับตังค์แล้วด้วยค่ะไม่แล้วพี่ก้าวให้กำลังใจพี่ก้าวเขาอยู่เคียงข้างหนูตลอดนะคะไม่ว่าคือเอาจริงชีวิตหนูคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็ออกตัวแทนหนูเนี่ยมีไม่เยอะหรอกค่ะแล้วก็คือผู้จัดการหนูเนี่ยก็เริ่มมาก็มีพี่ก้าวเลยนะคะเขาก็เห็นหนูมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณนะคะใช่แต่ว่าถ้าถามเรื่องของว่าลงเน็บแนมหรือลงอะไรไหมเขาลงรูปหนูเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้ายังไงถามเจ้าตัวเองดีกว่าเพื่อความสบายใจทุกวันนี้ถ้าสมมติเจอพี่เอตามงานเรามีเข้าไปคุยได้ป่ะได้นะคะได้นะคะเป็นเด็กเราก็ต้องหวัดดีแต่ไม่รู้จะคุยอะไรป่ะคะโอ้โหภาพข่าวขนาดนั้นแล้วเลยไม่มีอะไรเนาะไม่มีค่ะไม่มีค่ะผ่านไปแล้วค่ะ